ู้หญิงตระกูลชั้นสูงอย่างเธอไม่ควรจะพูดจาแบบนี้นะทิฟฟี่เธอไม่เคยพูดคำหยาบเลยด้วยซ้ำทำไมล่ะบางทีฉันก็อยากจะพูดอะไรแบบนี้บ้างเหมือนกันนี่อึดอาจจะตายอยู่แล้วเซฟเซฟผู้ชายผู้ชายผู้ชายว่าชิมว่าชิมสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิฟต์นี้ในเกมคอมมีมาสเตอร์หรือชื่อภาษาไทยได้ชิมว่าในท่านนั่นเองนะคะก็เกมนี้เป็นเกมจีบหนุ่มเราไม่ได้แต่งเกมจีบหนุ่มมานานมากแล้วเนี่ยก็เกมนี้เป็นเกมจีบหนุ่มนะคะสร้างโดยอินดี้เกมของประเทศไทยนั่นเองนะคะก็เป็นภาษาไทยหมดเลยเราสามารถจีบหนุ่มได้3คนนี้น่าจะอย่างนั้นนะคะแต่เสียดายเกมนี้ไม่มีเสียงพากย์นะพี่อาจจะต้องอ่านหมดเลยเกมนี้นะคะเป็นเกมเล่นในมือถือนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆโหลดติดมือถือไว้ก็ดีนะจ๊ะไฟไม่ได้ใหญ่มากหรอกแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะพี่กิฟต์ทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะน้องเลื่อนลงไปแล้วก็กดโหลดได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้นี้เลยโอเคละปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่นี่ที่ไหนกันนะใครน่ะเสียงอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นก็เกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนว Elevation Novel จีบหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลือกให้เราเลือกสิ่งที่เราเลือกนะคะบางทีมันจะเข้าไปในลูปของใครถ้าสมมติเราอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรประหลาดเสียงอะไรบางอย่างหรือมีใครมาแปะกระจกหน้าต่างของเรานะคะเราจะเลือกอะไรดีใครน่ะเสียงอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นใครน่ะก็ได้ส่งดิใครน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน่ะพวกเขากำลังทำอะไรน่ะมันมีคนพยายามทุบอะไรอยู่นะคะหูทุบกระจกเฮ้ยดูยายนี่ยังไม่ตายว่ะแปลกแฮะถ้าหมอนั่นจับเธอมาขังไว้ทำไมล่ะเนี่ยสงสัยมันจะเพี้ยนละมั้งดูนั่นสิมีน้ำใสๆแล้วมาจับตาด้วยพวกนายเป็นใครกันปล่อยฉันไปยังไงแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและจากประโยคคำพูดนะคะเราคิดว่าเขาไม่ได้จะเป็นคนจับเรามานะคะเพราะฉะนั้นฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงก็แล้วกันฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเจนนี่ไม่รู้จักพวกเราได้ไงว่าคานเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะเราควรจะพาเธอออกไปข้างนอกก่อนที่ด็อกเตอร์เจกจะรู้เจกปะพวกเขากำลังทำอะไรแน่จะเอาฉันไปไหนน่ากลัวจริงเลยหรือว่าเขาจะเป็นคนจับฉันมากันนะออกมาเป็นของผมซะดีๆสาวน้อยอย่าทำตัวเหมือนพวกตะแก่โรคจิตจะได้ไหมแบลนี่น่าจะคนนี้นะคะเขาน่ารักดีผมก็อยากจะลองแกล้งดูนี่นะมาม่าออกมาให้ฉันจับหั่นแลกเป็นชิ้นๆดีกว่าลับน่าจะคนนี้นะคะเฮ้ยก็แค่เราเล่นก็หลังจากที่รู้ชื่อของตัวละคร3ตัวนี้แล้วนะคะเวลาเราเลือกบางอย่างมันจะมีแต้มขึ้นเป็นสีเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูก่อนเอาเป็นอย่ามายุ่งกับฉันนะละกันนะคะอย่ามายุ่งกับฉันนะสีแดงเห็นไหมคะตัวนี้ขึ้นเป็นสีแดงน่าจะได้แต้มของคนนี้นั่นเองนะคะฉันพยายามจะหนีออกจากห้องทดลองโอ้ยเหมือนจะโดนกระจกปาดที่ขาโอ้ยฮะนี่มันเลือดนี่นะแน่ใจเหรอคันครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเลือดแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นได้นอกจากเลือดนะหรือนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบใหม่อะอะไรวะสัตว์เลี้ยงอะไรทำไมทำหน้าตาเหมือนพวกเราเลยบางทีได้ด็อกเตอร์เจกนั่นวิจารณ์ฐานกว่าที่พวกเราคิดก็ได้หรือเธอจะเป็นพวกมนุษย์ยุคโบราณแบบที่ผมเคยเห็นในหนังสือกันล่ะก็ถ้าให้สรุปคร่าวๆนะคะจากที่คือเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวมากนะพี่กิ๊ฟสรุปคร่าวๆเลยละกันคือพวกเขาเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ยุคโบราณพวกเขาเหมือนจะไม่ใช่คนจากยุคนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีเลือดกันหรือแผลของเขาถ้าเขาเป็นแผลอะไรเงี้ยเขาจะหายกันได้ไวมากเลยค่ะแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าด็อกเตอร์เจดคือใครนะคะพวกเขาก็ช่วยเราไว้แล้วก็ลากเราออกไปจากที่นี่นั่นเองค่ะเนื่องจากเกมมันค่อนข้างเนื้อเรื่องเยอะนะพี่กิ๊ฟจะขอเนี้ยสรุปนะคะมันคิดจะยาวเกินไปนะก็พอพวกเขาพาเราเหนียวมันจะได้แล้วเขาก็เลยเถียงกันว่าเขาจะพาเราไปไหนเอายังไงดีแล้วแต่ละคนก็เลยเถียงกันว่าจะไปอยู่บ้านของแต่ละคนกันอารมณ์เป็นบ้านปะคือแต่ละคนเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดานะคะมีแบบเป็นบ้านเป็นคฤหาสน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกค่ะว่าจะเราจะไปอยู่ที่ไหนคือก่อนหน้าที่เขาจะให้เราเลือกก็เราจะไปอยู่กับใครนะคะก็เขาจะถามว่าเราเป็นอะไรเพราะเราไม่พูดไม่จาแต่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นกิฟนะกิฟโดนลากออกมาจากห้องทดลองใช่ไหมกิฟก็ต้องอยากกลับบ้านแต่ว่าเท้ากิฟก็เจ็บก็บอกไปต่อไม่ไหวปวดเท้าเหมือนกันฉันเจ็บข้อเท้าทำแผลก่อนได้ไหมเอาอันไหนดีอันนี้หรืออันนี้ดีนะเอาเป็นทั้งอยากกลับบ้านได้ไหมคือถ้าหากกิฟหนีออกมาเหนื่อยเนี้ยกิฟรู้สึกว่าเฮ้ยคือสิ่งแรกที่กิฟคิดอาจจะไม่คิดถึงปวดขาอะไรก็ได้กิฟอยากต่อยปวดขาแค่ไหนก็อยากกลับบ้านได้ของสีเหลืองนะคะอยากกลับบ้านอ่ะ
โอ้ยบ่นอยู่นั่นแหละแม่คุณแค่พวกเราช่วยออกมาก็ดีแค่ไหนแล้วฮะฉันห่วงที่เท้าเธอมากกว่านะมันห่วงเท้าแล้วด้วยจริงๆถามสามสมนิกชอบใครมากกว่ากันกิ๊บก็ชอบทั้งหมดเลยนะแต่คนนี้หน้าตาเหมือนนิวคุงบีเลยนะพอเถียงกันมาสักพักนะคะเขาก็อยู่ๆก็ลากเรามาที่ร้านทิฟฟานี่ค่ะซึ่งทิฟฟานี่เป็นตัวละครหญิงที่สวยมากคือแบบดูหน้านางดิโอ้โหคือกิ๊บเนี่ยจะจีบสาวมากกว่าจีบหนุ่มเลยค่ะดูดีสวยมากสวัสดีจ้าหนุ่มๆวันนี้มีอะไรฉันรับใช้กันจ้าแล้วมีของมาฝากตั้งสติไว้ด้วยนะนี่เธอทำแผลเป็นไหมไม่ต้องแย่งกันพูดก็ได้ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วนั่นใครมาด้วยผู้หญิงหล่อน่ารักจริงเลยแล้วก็ชมเราน่ารักเฉยเลยคืออุ๊ยแล้วนั่นน้ำอะไรแดงๆน่ะไปตกถังน้ำแดงมาหรือไงอ่ะดูเหมือนว่านี่จะเป็นเลือดนะเลือดหรอมันก็คือของเหลวที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มีหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายอ๋อนั่นฉันก็เคยมีนี่นาเคยมีนี่คืออะไรเธอไม่มีแล้วเหรอปัจจุบันคือไม่มีเลือดแล้วหรอแต่มันก็นานมาแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะแล้วยังนั่นมีเลือดได้ยังไงกันล่ะนั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังสงสัยกันอยู่ล่ะเฮ้ทำไมพวกเธอต้องทำเหมือนกับการที่ฉันมีเลือดออกมันเป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนั้นด้วยเพราะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยก็หลังจากที่สับสนวุ่นวายกันอยู่พอสมควรนะคะก็นี่เป็นแค่บทนำเท่านั้นเกมนี้จะเน้นอ่านเยอะหน่อยนะสำหรับน้องที่ชอบแนวอ่านแนวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะชอบนะแล้วก็สักพักนึงเราก็จะลุ้นว่าเฮ้ยเราตอบแบบไหนจะเข้าทางของผู้ชายคนไหนมากกว่ากันเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยค่ะเขาคุยกันมาสักพักนึงเขาก็จะบอกว่าเขาคือมนุษย์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเราเหมือนกับเราเป็นมนุษย์โบราณที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการนั่นเองนะเขาเวลามีแผลเขาเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะหายได้ไวมากเลยนะคะแล้วก็ดูมีพลังเหนือมนุษย์ด้วยเราก็กลายเป็นเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่เป็นหมาน้อยของพวกเขาได้เลยนะคือแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูด้อยค่าต่ำชนชั้นกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์เรื่องนะก็เรียกฉันว่าในท่านอะไรเงี้ยเหมือนเราจะไปเป็นคนรับใช้ของพวกเขาเลยค่ะหลังที่พี่กิฟต์เล่นมาสักพักนึงนะคะกิฟต์ก็รู้สึกว่าถ้าเราตอบประโยคสั้นๆหรือเหมือนแบบทีเล่นทีจริงนะคะคะแนนที่ได้จะเป็นสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆก็เป็นของของแบรนด์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากตอบแบบฮาร์ดคอร์ขวัญพาซ่าตัวอย่างไม่ถูกค่ะจะเป็นสีแดงนะคะถ้ากิฟต์ตอบแบบหลักดูหลักการมากก็จะเป็นของสีน้ำเงินค่ะทางงานช่วยอธิบายหน่อยสิว่าทำไมเธอไปทำอะไรในโรงแก้วนั่นฉันอาจจะเป็นซินเดอเรลล่าไงนายอีกอย่างฉันต้องหาทางกลับไปที่ที่ฉันจากมานะฉันคิดถึงพ่อแม่พี่ชายแล้วก็เพื่อนๆด้วยถ้าเรื่องแค่นั้นทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะเดี๋ยวฉันเป็นพ่อให้เธอเองก็ได้จะบ้าเหรอจะไปเป็นพ่อให้ฉันได้ไงส่วนฉันเป็นพี่ชายให้ก็ได้งั้นผมเป็นเพื่อนนะสิเหลือตำแหน่งแม่ไว้ให้ฉันสินะผู้นายนี่มันก็ได้จะกว่าฉันจะหาทางกลับเจอน่ะนะคือเหมือนพวกเขาไม่ยอมให้เรากลับเลยค่ะนั่นเรานี่แหละก็ได้จะกว่าฉันจะหาทางกลับเจอน่ะนะแต่ว่าเพื่อนนี่ทำกิจกรรมบันเทิงกับเธอได้ไหมอ่ะกิจกรรมบันเทิงอะไรวะกิจกรรมบันเทิงน่าจะได้นะถามแล้วแปลกต้องได้สิทำได้หมดแหละกิจกรรมบันเทิงเพื่อนก็ต้องเล่นกันได้ดิอ่ะกิจกรรมบันเทิงน่าจะได้นะถ้าเพื่อนได้งั้นพ่อก็ต้องได้ด้วยสินะพี่ก็น่าจะได้เหมือนกันใช่ไหมได้เลยพร้อมกันเลยก็ได้โอ้ถ้าทางพวกเราจะบันเทิงกันน่าดูเลยนะเนี่ย4คนพร้อมกันในยกเดียว ทำไมมันแปลกๆวะเดี๋ยวนะกิจกรรมนี่ที่ว่านี่ไม่ใช่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยทำไมฉันรู้สึกเหมือนเราเข้าใจอะไรผิดคลาดเคลื่อนไปกิจกรรมบันเทิงนี่คือทำอะไรเหรอถ้าเป็นกิ๊บก็จะตอบข้อนี้นะคะแต่กิ๊บคิดว่าเวลาข้อไหนยาวๆอ่ะคะแนนจะไปหาสีน้ำเงินถ้าข้อไหนกลางๆน่าจะสีแดงสีเหลืองๆน่ะสั้นๆน่าจะอันนี้ยังไงก็ไม่รู้เว้ยกิ๊บจะลองอันนี้แล้วกันนะคะทำอะไรหรอตะกิ้วไม่เอาถ้าสีน้ำเงินน่ะนั่นไงอ๋อได้2สีเลยนะกิจกรรมบันเทิงที่ว่านี่คืออะไรกันหรอฉันหมายถึงเซ็กนั่นแหละเซ็กนะว้าทิฟฟานี่เธอช่างหยาบคายเกินทำไมกล้าพูดคำนี้ออกมาเดี๋ยวนะแล้วพวกเขาจะมากิจกรรมบันเทิงอะไรกับเราเดี๋ยวทำไมมันแปลกวะผู้หญิงตระกูลชั้นสูงอย่างเธอไม่ควรจะพูดจาแบบนี้นะทิฟฟี่เธอไม่เคยพูดคำหยาบเลยด้วยซ้ำทำไมล่ะบางทีฉันก็อยากจะพูดอะไรแบบนี้บ้างเหมือนกันนี่อึดอัดจะตายอยู่แล้ว
เซฟเซฟเซฟคำว่าเซ็กเป็นคำหยาบนะเนี่ยแต่เอ๊ะไม่ได้นะฉันไม่ได้จะคิดจะมีเซ็กกับพวกนายซะหน่อยอ่ะทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนั้นกับพวกนายได้เล่าผู้ชายอย่างพวกนายนี่มันเหมือนกันหมดเลยสินะสำหรับฉันมีเซ็กต้องมีคนรักเท่านั้นอันนี้ก่อนละกันทำไมฉันต้องมีอะไรแบบนี้กับพวกนายได้เล่าบ้าเหรออ้าวโดนคะแนนหายทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนั้นกับพวกนายได้เล่าบ้าโพอ้าเธอเองก็ห้ามพูดคำนี้มันหยาบคายมากไม่รู้เรื่องไงต่อไปนี้ใช้คำว่ากิจกรรมบันเทิงเท่านั้นจะบ้าเหรอใครก็เข้าใจผิดดิวะเห็นไหมล่ะว่าเธอขาดการอบรมที่ดีมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปอยู่กับฉันจะเป็นการดีที่สุดเฮ้อเยนี่ไม่ได้มาจากตระกูลชั้นสูงสักหน่อยแกจะอะไรมากมายสุดท้ายเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเราจะไปอยู่กับใครฉันอยู่กับแบร์ไม่เห็นจะเสียหายเลยนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งของนะโอ้ยหยุดเถอะฉันเจ็บอันนี้ดีไหมแต่จริงไปอยู่กับแบร์ก็ดูไม่เสียหายนะแฟโซตาดีเดี๋ยวเราจับกดแทนเขาจับกดแล้วอะลองดูโอ้ยคะแนนสองคนนี้ไม่ลบจะได้ของแพแทนฉันไปอยู่กับแบก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนี่โอ้ยแบดีใจจังที่เธอเห็นด้วยกับผมอะพวกนายควรปล่อยเธอได้แล้วแกก็เหมือนกันนั่นแหละแทนที่จะเถียงกันทำไมไม่ถามเจ้าตัวเขาเลยล่ะงั้นเธอเลือกมาเลยว่าจะไปกับใครจริงๆก็อยากไปกับคนนี้อะไม่รู้ทำไมกิ๊บอยากไปคนเนี้ยฉันจะเลือกได้ยังไงฉันยังไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นจะยากเลยก็เลือกจิ้มมาสักคนสิแต่ขอเลือกทิฟฟานี่ละกันน่ะดูน่ากลัวน้อยที่สุดฉันขอเลือกทิฟฟานี่ได้ไหมดูน่ากลัวน้อยที่สุดแล้วอ่ะได้เลยงั้นสรุปว่าอยู่กับฉันไปก่อนนะจนกว่าเธอจะรู้จักพวกบ้านี่ดีพอไม่ได้เธอมีสิทธิ์อะไรมาได้ยันนี่ไปฮะก็ดีกว่าไปอยู่กับคานหรือแบร์ใช่ไหมล่ะหรือไหนว่าไงแต่นี่มันเท่ากับเธอได้เย็นนี่เป็นทาสฟรีเลยโดยไม่ได้ลงแรงอะไรเลยไม่ใช่หรอพอกดมาสักพักนะคะเหมือนเขากำลังจัดกิจกรรมแห่งความรักกันค่ะโดยที่โลกในโลกปัจจุบันนี้นะคะกิจกรรมความรักมีถึง7วันเลยคือแบบให้เหมือนอารมณ์เป็นวันวาเลนไทน์7วันแถมได้เป็นวันหยุดด้วยเราก็เลยถามไปค่ะว่าทำกิจกรรมว่าแต่ทำไมให้วันหยุดมาตั้ง7วันแล้วเนี่ยก็ทำกิจกรรมบันเทิงร่วมกัน7วันยังไงติดไงล่ะโอ้โหก็คือวู้ฮู้7วันติดอะเหรออาฮ่าดูหน้าเธอสิอย่าทะลึ่งฉันไม่ได้หมายถึงเซ็กสักหน่อยกิจกรรมบันเทิงอะอาจจะหมายถึงเล่นเต้นรำก็ได้โอ้โหก็ก่อนหน้านี้บอกกิจกรรมบันเทิงคือเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอฉันก็ต้องคิดว่าเป็นอย่างนั้นดิแหวะฉันรู้ว่านายหมายถึงอะไรนะลับกิปปุริและที่เมื่อของเธอเขาฉลองกันยังไงหรอก็ฉลองวาเลนไทน์อะเหรอทำทุกอย่างคนที่รักก็แล้วแต่คู่นะพาไปกินข้าวหรือดื่มตามร้านหรูๆแล้วมั้งแล้วก็ดอกไม้ให้กันเล็กๆน้อยๆอันนี้ละกันอันนี้ละกันนะคะโอ้ก็แล้วแต่คู่นะฉันเองก็ไม่เคยไปฉลองกับใครเหมือนกันไม่รู้จะตอบไงอ่ะส่วนมากก็เดินไปดินเนอร์ให้ดอกไม้ให้ของขวัญดูหนังดื่มไวน์อะไรประมาณนี้มั้งโอ้พวกเธอนี่ช่างร่ำรวยฟุ่มเฟือยโดยแท้ฟุ่มเฟือยไงอ่ะกินข้าวให้ดอกไม้หรือดื่มอะไรหรูๆที่เธอว่ามันฟุ่มเฟือยมากยังไงล่ะสำหรับคนทั่วไปแคปซูลก็พอแล้วกินง่ายย่อยง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยแคปซูลเหรอเห็นด้วยเห็นด้วยถึงแม้ผมจะสามารถหาซื้อดอกไม้ได้สบายสบายก็เถอะแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าดอกไม้เป็นอะไรที่แพงระเบิดระเบ้อชะมัดเลยแถมยังกินไม่ได้ด้วยโอ้โหแต่มันสวยออกนะใช่ๆอาหารตามร้านก็แพงจริงที่คาเฟ่แมวนะโคตรจะแพงเลยน้ำสีสวยๆแก้วนึงราคาตั้ง500ซิลเวอร์เนี่ยน้ำสีสวยที่ไหนว่าคือน้ำผลไม้รวมเชนิยะนายก็รู้ผลไม้เดี๋ยวนี้มันหายากมากขนาดไหนอ่ะหูรู้สึกเหมือนว่ายุคนี้นะคะจะค่อนข้างเข้ายากหมักแพงนะคะดอกไม้เงินทองหายากนะคือกินเป็นแคปซูลก็อยู่กันได้แล้วเนี่ยผลไม้นี่เป็นสิ่งหายากเหรอโลกของเรามีสถานที่สำหรับเพาะปลูกผักผลไม้น้อยสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกในเรือนกระจกเท่านั้นทำให้ผลผลิตมีจำนวนจำกัดราคาของเหล่านี้ก็สูงตามไปด้วยเดี๋ยวนะแคปซูลอาหารคือแคปซูลอาหารแคปซูลคืออะไรอ่ะยาเหรอไม่ใช่ยาสิมันคืออาหารเม็ดต่างหากเพ็ดดิกี้โลกของฉันมีแต่สัตว์เท่านั้นแหละที่กินอาหารเม็ดอ่ะมันไม่ได้ฟังดูเลวร้ายขนาดนั้นหรอกว่าแต่เมื่อกี้เธอพูดว่าโลกของเธอหมายความว่ายังไงน่ะ
เออฉันอนุมานเอาหนาว่าที่นี่ไม่ใช่โลกของฉันทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะแล้วโลกที่เธอจากมามันเป็นยังไงไม่เหมือนกับที่นี่เหรออืมมันก็มีส่วนที่เหมือนแล้วก็ส่วนที่ต่างฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่มนุษย์โลกของฉันพวกเราไม่สามารถสมานแผลได้เร็วภายในไม่กี่วินาทีแน่โอ้แล้วกิ๊บก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะทิฟฟานี่บอกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะประชากรเกินกว่าครึ่งของอาณาจักร4ชีวิตเพราะภูเขาไฟระเบิดนะคะมีความหลังจากนั้นความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ลำบากมากประชากรล้มตายไปอีกจำนวนนึงโลกเพิ่งจะเริ่มต้นดีเมื่อสักร้อยกว่าปีนี้เองนะคะน่าจะใช่อย่างที่พี่กิ๊บคิดนะคะก็คือน่าจะเป็นโลกในยุคอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราเหมือนนั่งจะนอนในแคปซูลจำศีลอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งตื่นหรือเปล่าโอเคค่ะคร่าวๆเนื้อเรื่องก็สรุปประมาณนี้นะค่อนข้างจะแฟนตาซีไซไฟเลยแหละก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะคะพี่กิ๊บจะพยายามพูดสรุปเป็นช่วงๆนะคะให้น้องๆไปอ่านเอาเองแล้วก็คลิปนี้พี่กิ๊บก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมาเล่นเกมของคนไทยด้วยกันค่ะก็ถึงแม้จะเป็นแนววิชั่นโนเวลนะคะแต่ก็มีระบบคลิกต่อเพื่อเก็บแต้มของแต่ละคนเพื่อเข้าลูปของคนต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสาวน้อยช่างฝันนะคะแล้วก็อยากจะมีหนุ่มน้อยหรือเราพูดคุยกับหนุ่มน้อยอีกมิติหนึ่งจากในโลกมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็โหลดเกมนี้มาติดเอาไว้แล้วก็จินตนาการว่าพวกเขาเป็นอยู่อีกฝั่งนึงของมิติก็ได้ค่ะแล้วเราก็ลองอ่านไปเรื่อยๆนะคะว่าในเรื่องของพวกเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็สะสมฉากเซอร์วิสต่างๆหรือว่าสะสมรูปภาพไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าโอเคเอาภาพนี้ขึ้นปิดคลิปก็แล้วกันนะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน้องๆก็เม้นบอกพี่กิ๊บได้นะคะว่าน้องชอบคนไหนนะในบรรดา3คนนี้นะคะหนุ่มคนไหนที่คว้าหัวใจน้องๆไปนะโดยส่วนตัวพี่กิ๊บชอบคนนี้กับคนเนี้ยถ้าหากว่าหน้าตาพี่กิ๊บชอบคนนี้นะพี่กิ๊บเป็นคนชอบหนุ่มเคค่ะแต่ว่าถ้าหากนิสัยกับบุคลิกนะคะพี่กิ๊บชอบหนุ่มคนนี้แต่คนนี้ก็ไม่ได้แย่นะพี่กิ๊บแค่ชอบ2คนนี้มากกว่าค่ะคนนี้จะดูคล้ายๆโทลี่เหมือนกันเนาะเขาดูจริงจังจริงเขาดูเหมือนดุแต่เขาดูน่าจะอ่อนโยนกว่าใครแต่คนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยคิดอะไรมุกทะลุบ้าบิ่นอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ก็ดูน่ารักดูกวนอะไรเงี้ยก็น่ารักหมดแหละทุกคนละค่ะแต่พิเศษน่าจะสองคนนี้โดยเทใจให้คนนี้มากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ